พี่ปวัตรตอนนี้งั้นมาดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะเน้นที่ปากสีแดงใช่ไหมคะเริ่มต้นด้วยขอบำรุงก่อนเลยเพราะว่าไมส์เจอร์ไรเซอร์นางแบบของเราผิวเป็นยังไงวันนี้สีผสมนะธรรมดาผสมระหว่างอะไรเป็นนางงามนะจ๊ะคุณลองที่ดามีขีดอุดรโอ้เนี่ยไปเจอที่อุดรต่อไปวันนี้มีอะไรต้องปกต้องปิดอะไรกันบ้างมีคะเท่าที่เทคนิคเท่าที่พี่ได้มองหน้านางแบบแล้วก็มีปัญหาหลักนิดเดียวใต้ตาทุกครั้งนี่นะครับใช้แปรงอันนี้คือเบียดคัฟเวอร์นะคะเพราะน้องเขามีนิดนึงโอ้นี่ไงโอ้โหมหัศจรรย์มากใช่ไหมพอลองแค่ลงไปปุ๊บความคล้ำเมื่อกี้หายไปเลยต่อไปลองพื้นเลยแล้วกันลองพื้นได้เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะคือมีแก้แค่นี้ก็พอแล้วที่เหลือก็ลองพื้นอย่าเยอะอันนี้ผสมใช่ไหมคะผสมนิดนึงแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆคือกะให้ปริมาณให้พอดีทีนี้มันผสมหลายรอบใช่เดี๋ยวสีมันไม่เท่ากันผสมใหม่แต่สีไม่เหมือนเดิมวันนี้เราเลือกใช้เป็นรุ่น Feel Perfect นะคะใช่ตรงพื้นน้ำบางบอดี้เพราะผิวน้องเขาดีมากยอดนิยมตลอดกาลแต่กันน้ำนะพี่เองก็เบาๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะใช่ใช่มันใช้รองพื้นน้อยมากเมื่อกี้รองพื้นไปแล้วคราวนี้ ก็อันนี้ที่ปรับไฮไลท์นิดนึงนิดเดียวตรงบริเวณ T zone แล้วก็ใต้ตาอันนี้เรายังไม่ได้ใช้ในส่วนของไฮไลท์ใช่ไหมคะแต่ว่าใช้พี่ใช้รองพื้นนั่นแหละง่ายๆสีที่เบาๆเบาๆเพราะมีความสุขเวลาเราสมมติถ้าเกิดพี่เป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีเครื่องสำอางมากมายก็จะต้องช่วยตัวเองในการทำหน้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราซื้อสีรองพื้นผิดมาใช่ไหมอย่างเช่นซื้อแล้วมันขาวกว่าหน้าแล้วก็เอาอันที่ขาวกว่าหน้าเนี่ยมาเป็นไฮไลท์ไม่ต้องไปลงทุนซื้อใหม่หรอกนี่โอ้ใส่สว่างขึ้นมาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดให้ดีมันก็ต้องแสงเงาก็ต้องมีอีกนิดนึงเพราะงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อลองเพิ่มมาผิดเบอร์ใช่ไหมก็ไม่ต้องทิ้งมาดูนะก็มาใช้เฉพาะส่วนแปรงสูงอาจารย์เต๋ใช้แปรงหมดเลยเห็นป่ะใช้แป้งเบอร์เข้มกว่าผิวเห็นไหมฮะมาแรงเงาเป็นกรอบหน้านิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้หน้าน้องเขาดูมีเฉดมีแสงมีเงามันจะไม่ได้ดูเป็นแป้นๆขาวๆมีคิ้วมีตาแก้มปากเนียนมากอันนี้หลักๆโดยโครงคร่าวๆนะโอเคก็ประมาณนี้เราปรับแสงเงาให้ใบหน้าให้มันดูบาลานซ์แสงเงาสวยๆไม่แบนเราจะเริ่มที่ตาก่อนใช่ไหมคะเอาตาก่อนพี่ขอใช้สีแนวสีน้ำตาลทองน้ำตาลทองเบาๆเพราะว่าวันนี้เราบอกแล้วเราจะเน้นที่ปากแต่ดูความเบาของตานะคะต้องขอสังเกตแต่เขามีอะไรน้ำใช้เบาเลื่อยเปื่อยเขามีอะไรอันนี้พี่ใช้ตัวครีมก่อนเพราะว่าพี่อยากให้ความชื้นของเนื้อครีมเนี่ยมันเป็นเบสพอเราตามด้วยอายแชโดว์มันจะได้ทำให้สีอายแชโดว์เกาะเปลือกตาได้ง่ายเป็นนำไว้ก่อนนี่นะคะเป็นประโยชน์ของตลับนี้ละค่ะที่มีทั้งแบบครีมและแบบฝุ่นมาด้วยกันในโทนสีเดียวกันด้วยนะมาดูนะคะเมื่อสักครู่เราลงแบบครีมไปแล้วนะคะใช่อันนี้พอฝุ่นทับเนี่ยจะชัดขึ้นเลยแล้วก็ไม่ร่วงใช่ถูกต้องเบาๆก่อนนะคะแต่จริงๆนะทุกครั้งที่อาจารย์แต่ละคนมาเนี่ยค่ะก็จะไล่จากอ่อนไปหาเข้มแล้วก็ค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มค่ะเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้สีน้ำตาลทองน้ำตาลทองนะวันนี้นะคะเน้นที่ขอบตานิดนึงเห็นไหมนิดเดียวมันจะเหมือนกับแผงเป็นเงาตากลมธรรมดาแต่งสไตล์ตากลมเบสิกเลยบอกแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะไม่ต้องมาแบบว่าองศาเท่านั้นเท่านี้ฟุ้งซ่านฮะเดียวแต่งง่ายๆแล้วก็เลือกเองนะไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเป็นสีน้ำตาลมากมายเลยนะคะถ้าเทียบเป็นดูสองตาเห็นไหมคะเขาจะเป็นเหมือนกับละเลือดใครที่ไม่เคยแต่งบางเบาเลยลองหันมาดูอาจจะค้นพบสิ่งใหม่
คุณล่ะก็แรกๆก็จะประมาณนี้ค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาหนาเข้มทุกทีเลยต่อไปเมื่อกี้น้ำตาลทองคราวนี้เป็นน้ำตาลเข้มไล่เงานิดนึงครับเบสิกเหมือนคือสู่สามัญฮะแล้วก็มีสีที่ถูกโฉลกแล้วค่ะสีบรอนซ์ทองทองเห็นไหมคะต้องแสงไฟระยิบระยับอันนี้ก็ยังคงใช้ฝุ่นนะคะฝุ่นเลยล่ะอันนี้น้ำตาลทองน้ำตาลทองก่อนน้ำตาลทองก่อนเสร็จแล้วพี่ก็ขยับใช้น้ำตาลเข้มเหมือนกันทับลงไปมาเชื่อมลายตรงช่วงปลายหางตาล่างและบนให้มันไล่นิติน้ำตาเลยเบาคือเบาอ่ะอันนี้ขนตาที่ใช้เป็นแบบไหนคะสักตาเบาๆก็เบาอยู่แต่อาจจะมีความยาวอยู่นิดนึงอาจจะไม่ได้สั้นอะไรมากมายนะคะก็ขอมีอะไรนิดนึงนะครับกาวมันแห้งสักนึงแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรอเราก็ทำคิ้วไปก่อนวันนี้เนื่องจากเราเบาอยู่แล้วล่ะคิ้วเราธรรมชาติดูสะอาดมาที่เค้กไลเนอร์เป็นตลับคู่บุญนะคะใช้เท่าไหร่ไม่หมดสักทีนะพี่ปุ๋ยแต่อย่างนั้นผมก็มองว่าโอเคสีมันติดดีแต่มันอาจจะแดงไปสำหรับเมื่อเทียบกับผมสีผมของน้องเมย์ผมก็ต้องเอามาผสมก่อนแล้วนะเค้กไลเนอร์ก็ผสมกันได้ผสมวันนี้ใช้สีอะไรผสมสีก็สีน้ำตาลกับสีดำนี่นะคะโอ้โหวันนี้ได้หลายเทคนิคเลยหลายคนที่แบบซื้อเค้กไลเนอร์มาแต่เขียนคิ้วกี่ทีก็ลอย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 ไม่เข้ากับสีผมนะคะมันผสมได้ที่ออกน้ำตาลแดงเกินไปก็เข้มเข้มมาจะดูแบบไม่เข้ากับผมทุกอย่างปรับได้หมดทีนี้ก็เหลือแต่ปรับหัวคิ้วให้เนียนขึ้นอย่างอันเนี้ยมันคือตลับอะไรอาจจะเป็นอายแชโดว์เนาะผมก็เอาสีอายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนๆมาเบนหัวคิ้วนิดนึงเพื่อเบรกให้มันอ่อนใช้ไปเถอะนะไม่ผิดไม่ผิดคือเอาเข้มเป็นโครงก่อนแล้วจะเบนก็ใช้น้ำตาลนั่นแหละแต่อ่อนหน่อยทับๆสวยอ่ะจบปะจบจบเลิศน่ะทำไมดูเป็นเป๊ะไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณขี้เกียจลงทุนซื้อแปรงคล้ายๆหัวแบบอะไรนะหัวมัชคาร่าใช่ไหมนี่แปรงแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่มีไม่มีถ้าเกิดคุณขี้เกียจซื้อคุณก็หาไอ้มัชคาร่าที่มันแห้งเอาไปล้างให้สะอาดใช้หัวแปรงนั้นได้ใช่แล้วมาปัดเพื่อให้สีที่เราเบรนไว้ในตอนแรกมันนุ่มขึ้นโอ้เหรอคะเห็นไหมมันดูนุ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ไม่ได้จุ่มอะไรนะคะคือใช้แปรงแห้งๆนี่แหละขี้เกียจจุ่มฮะมันก็เหมือนเป็นคู่กันลักษณะนึงเก็บอังเอาส่วนเกินที่ส่วนเกินตรงนี้ที่เราใช้แปรงสีอะไรไหมคะจริงเลยเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นแปรงที่เราแตะสีไฮไลท์อะไรพวกนี้หรือรองพื้นก็ได้มาเก็บงานอย่าหยิบปิดสีนะยะใช้สีดำปาดเริ่มใหม่น่าจะตายมันก็จะยิ่งทำให้คิ้วที่เราวาดไว้นั้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเป็นการตัดขอบใช่ประมาณนั้นเหมือนวาดรูปไงเลิศอย่างนี้นี่เองอ่ะเห็นไหมเจลไลท์เลยแบบที่ไล่เงาข้างล่างนิดหนึ่งตรงหางตานิดเดียวค่ะเพื่อให้มันเป็นจุดเชื่อมต่อที่ไลเนอร์ข้างบนโอเคไหมค่อยแล้วก็ไม่ต้องหนามากมายเลยค่ะคมชัดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้หนาต่อไปแล้วก็ปัดมาสคาร่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำให้ดวงตาดูโดดเด่นเซ็กซี่มีเสน่ห์ลึกลับน่าสนใจให้สมกับเป็นสาวราศีเมษตาร่างเขาก็มีขนตานะมาปัดแล้วแบบเห็นปะพี่จะบอกให้ใจเย็นๆบางคนแบบไปปัดแล้วแบบเละเทะเลอะเทอะต่อไปเป็นแก้มแก้มแก้มอย่างที่บอกเลยว่าสีที่ใช้เนี่ยใช้ได้เยอะมากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอมแดงชมพูหวานหวานอะไรก็ตามวันนี้ใช้สีอะไรดีคะใช้สีโทนชมพูแดงนี่แหละค่ะ
เรียบร้อยเราหวานใสๆแล้วก็เก็บอันนี้นิดนึงสีโทนนี้เพื่อให้หน้ามันดูมีสเต็ปของสีที่ดูเบาอีกนิดค่ะจะใช้สีอ่อนๆนะคะอ่อนที่สุดเอาละเห็นไหมคะเป็นพวงแก้มใสๆแก้มใสๆสมวัยนะครับมีเลือดปาดฉีกกล้ามคราวนี้ก็มาถึงคิวแก้มเอ้ยของปากปากเอาละอย่างที่บอกเลยวันนี้เราแต่งทุกๆอย่างมาเพื่อรอปากเลยซึ่งปากที่โดดเด่นของสาวราศีเมษก็คือสีแดงแดงวันนี้จะแดงขนาดไหนนี่คะหรือแดงอย่างไรโอเคผมจะใช้สีแดงเลือดนกเป็นเบสก่อนขอปรับสีแดงอีกนิดหนึ่งค่ะสวยนะพอผสมออกมาดูมันแบบดูกำมะหยี่จังเลยอ่ะเก็บขอบปากนิดนึงเพราะว่าสีแดงมันเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มค่ะใช่สีแดงเนี่ยเลยขอบใช่ไหมคะถ้าผิดเห็นง่ายนี่ค่ะเทคนิคของจันเต๋ก็คือใช้สีรองพื้นเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะที่เราลองพื้นนะคะใช้ผู้กันแตะเบาๆตัดขอบเลยในขณะเดียวกันขอบก็จะดูชัดขึ้นโอ้ยวันนี้ได้หลายเทคนิคนะทั้งขอบคิ้วขอบปากนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านดูนะฮะอาจจะก็เอ๊ะปากมันรอยไปไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจเมคอัพณตอนนี้นะต้องรอตอนที่น้องใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจุดเด่นก็จะอยู่ที่นางเอกปากของเราไม่เล่นขโมยซีนซึ่งกันและกันแล้วก็ผิวที่ดูเปล่งปลั่งมีแบบชีวิตชีวาจะไปทำผมใส่ชุดนี่นั่นนะเดี๋ยวดูกันว่านะฮะสาวราศีเมษวันนี้จะเป็นยังไงจะร้อนแรงขนาดไหนส่วนป้าก็ต้องรอไปก่อน